นะตอนนี้ออกมาเรียบร้อยหลังเมื่อกี้แล้วผมนี่คือเหล็กในโอ้โหฝังในครับผมนี่ฮะฝังในผ่านแปะนะครับเดี๋ยวถอดนะครับตามคอเยอะนะครับผมนี่นะนี่ลูกอึดนะครับผมคือต่อยครบจุดไม่ติดครบมันเปียกนะครับผมเป็นมะพร้าวนะฮะเป็นกาบมะพร้าวจุดไม่ค่อยติดแล้วพึ่งหน้าฝนจะไม่กลัวนะครับผมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนี่ฮะโดนอันนี้เข้าหมดนะฮะเข้าถึงเนื้อหมดนะครับผมเพราะผ้ามันบางนะครับทั้งตัวครับผมเห็นแล้วครับผมดูไม่สูงครับพึ่งต่ำแท้ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทพึ่งสูงพึ่งต่ำนะครับดูตามมือนะฮะมีเหล็กไหนทั้งนั้นครับผมสามขาโอ้โหบานครับ ยังไม่ได้ถอนครับเดี๋ยวเราไปนั่งถอนกันเต็มขาครับผมนู่นก็ใช่ครับ ผมอยู่กับพี่แม็กข้างล่างฮัลโหลทิพย์นะครับผมฮัลโหลทิพย์ชาแนลมีครบเท่ากำมือครับผมต้องพยายามจุดให้ควันนะไม่หนีกันนะครับผมยังไงต้องใช้ควันแล้วก็สุดท้ายก็สำเร็จนะครับปาดลงมาแล้วก็ ออกมานะครับเสื้อแขนยาว2ตัวทะลุหมดเลยครับทะลุครับผม อันนี้เสื้อทหารบางๆนะครับผมคือตัวละ100มันไม่สามารถจะกันอะไรได้น้อยเต็มหมดทะลุหมดครับ อันนี้ก็เสื้อยืดทะลุครับผมกางเกงยีนก็ทะลุนะฮะคือความอึดกับทักษะนี่หัวน้ำครับหลังเมื่อกี้นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ดุต่อยโหดครับผมต่ำๆนึกว่าไม่เท่าไหร่ครับที่ไหนได้บอกต่ำๆเห็นต่ำๆนึกว่าไม่เท่าไหร่นะฮะวันนี้ได้คุ้มหน่อยนะฮะวันแรกนะครับผมหลังจากทำบ้านพี่มิวเสร็จขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมนะแปะยังอ่วมครับโอ้โหกอดคอกันเลยครับผมอยู่ใต้กกไอ้คนบนก็พยายามนั่งค่อมพึ่งนะจุดครบให้ติดนะครับผมไม่รู้ว่าผมแพนกล้องไปถูกหรือเปล่าเพราะผมไม่มีโอกาสที่จะมาถ่ายแล้วมีตั้งตัวแล้วตับแหงนขึ้นไปอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันติดหรือเปล่าโอ้โหคือมันโหดมากครับอันนี้ก้อนหัวน้ำที่สวยนะเป็นน้ำพึ่งเหลวหน่อยนึงช่วงนี้ใครเอาไปก็แช่ตู้เย็นอย่างเดียวนะครับผมไม่เสียนะครับใครบอกว่าน้ำพึ่งห้ามแช่ตู้เย็นไม่จริงนะครับถ้าไม่แช่มันบูดนะครับถ้าเป็นน้ำพึ่งความชื้นเยอะอันนี้ก็น้ำครับผมอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้พึ่งสูงรังแรกใช่ป่ะใช่นี่ครับผมโคละสีเลยนะฮะเหลืองนะครับผมก้อนมันจะเหลืองอยู่ข้างในก้อนสองก้อนใหญ่ๆนะครับได้ยินน้อยนะครับผมได้ถ่ายเมื่อกี้สวัสดีคนครับผมเป็นก้อนได้6 โลนะครับบรรจุถุงสะอาดนะครับผมเนี่ยนะครับได้6 โลนะฮะเป็นก้อนนะครับส่วนเป็นขวดนี่ครับผมเป็นขวดนะสีนี้นะครับน้ำผึ้งสดนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับผมมันจะออกเหลืองขาวนะครับผมเป็นสีนี้ครับผมน้ำผึ้งนะกองเรียบร้อยนะครับอนุมัติเต็มดีนะครับผมได้แค่นี้ครับผมที่ไปกับน้องชายวันนี้นะฮะตีได้4 ขวดนะถ้าไต่เป็นขวดกลมเต็มเลยนะครับไม่พอด้วยนะครับขวดนี้มากกว่าขวดไอ้หงทองนะครับผมอันนี้มัน750 ซีซีนะขวดหงทองจะ700 ซีซีนะครับผมแล้วก็ได้นี่ที่เป็นก้อนคัดออกมาอย่างนี้นะครับส่วนที่เป็นน้ำไหลออกมาผมก็จะใส่ขวดนะช่วงนี้น้ำผึ้งหน้าฝนนะครับผมมันจะเหลวหน่อยนึงต้องแช่ตู้เย็นนะครับผมให้มันสดตลอดนะครับผมแล้วเราก็กินไปด้วยนะฮะจะตีนี้ครับผมน้ำผึ้งสดนะฮะเหลืองสวยครับผมขอบคุณทุกท่านครับผม